วันนี้แชมป์หนึ่งสมัยหนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์อย่างคุณทอมต้องเจอกับเจนสาวเสียงใสจากอ่างทองที่ขอมาสู้หาทุนปิดหนี้การศึกษาวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับวันนี้แชมป์ของเราแชมป์ใหม่ครับผมครับมีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 20,000 บาทเพียงเดียวเท่านั้นนะฮะพี่ทอมจากขอนแก่นจ้าสวัสดีครับโอ้ยิ้มสดชื่นเลยวันนี้เป็นไงพี่ค่าตัวพี่สูงมากเลยพี่เพียงเดียว 20,000 เนี่ยโอ้ดีใจมากๆเลยครับที่ทำได้ขนาดนี้ยังมีเส้นทางความสำเร็จให้พี่สู้ต่อไปวันนี้จะสู้ในฐานะแชมป์พร้อมไหมครับพร้อมครับเอาล่ะด่านแรกฮะจะได้พบกับสามอ่างทองที่มาหาทุนปิดหนี้กยศ.เจนจากอ่างทองจ้าเฮ้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนางสาวจินติลาวิชานันนะคะอายุ26ปีมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อติดหนี้กยศ. อยู่แล้วจ้าติดหนี้เท่าไหร่จ้า 40,000 บาทค่ะ 40,000 บาทเรียนจบอะไรมาเรียนจบครูดนตรีมาค่ะอ๋อเหรอนี่คือเส้นทางชีวิตที่เรากะจะมุ่งมาทางนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าร้องเพลงอยู่ด้วยเป็นมีวงอยู่ค่ะทำวงดนตรีกับเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะอ๋อชื่อวงว่าปลาตะเพียนแบนค่ะปลาตะเพียนแบนใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนผมเพิ่งไปลพบุรีมารับงานวัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่เราวงปลาตะเพียนค่ะเคยเห็นชื่ออยู่รถมันติดไงจอดว่าคุณจะได้พบกับนี่แล้ววงปลาตะเพียนแบนปลาตะเพียนแบนอะไรวะเล่าที่วงปลาตะเพียนแบนนี่มันเกิดจากการที่พวกหนูเรียนกันตอนมหาลัยอะค่ะแบบขี้เกียจกันมากเลยอาจารย์เขาเลยตั้งชื่อให้ว่าปลาจะเพียนปลาจะเพียนใช่ค่ะคือปลาที่ยังไม่เพียนเองนะใช่จะแล้วก็พอได้รวมวงกันเต็มที่แล้วก็เป็นปลาตะเพียนแบนค่ะอ๋อนี่คุณครูตั้งให้ใช่ค่ะเราก็เห็นว่ามาจากอ่างทองนะว่าเกี่ยวกับจักสารอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไปติดตามกันฮะเรื่องราวของเจนปลาตะเพียนวันนี้ก็ใส่อยู่กับเพื่อนๆในวงก็จะมีมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดแล้วก็มือกองค่ะเวลาไปงานก็จะออกประมาณ 4:00 แล้วก็จะเตรียมเสื้อผ้าทั้งงานเช้าและงานเย็นไปทีเดียวเลยจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของหนูนะคะเป็นช่วงป.6 ค่ะครูเขาจะหาคนไปแข่งของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอะค่ะก็เลยเสนอไปว่าหนูอยากลองประกวดร้องเพลงอันนั้นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูได้ร้องเพลงค่ะช่วงประกวดแรกๆเป็นการประกวดแข่งขันทางวิชาการก็เลยยังไม่มีเป็นตัวรายได้เข้ามาค่ะแต่ครูเห็นว่าหนูทางบ้านมีฐานะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยากจนก็เลยช่วยหาเวทีประกวดที่มีเงินรางวัลครูก็พาไปประกวดได้รับเงินรางวัลประมาณ 1,000 บาทก็เลยให้ป้าไว้ค่ะเพราะว่าป้าเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆคือพ่อแม่หนูแยกทางกันแม่เอาหนูฝากไว้กับป้าก็เลยโตมากับป้าที่จังหวัดอ่างทองค่ะตอนหนูยังอยู่ประถมป้าทำงานเป็นแม่บ้านที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองค่ะตอนนั้นหนูอายุยังน้อยอยู่แต่ก็มีรายได้จากการประกวดนิดเล็กน้อยๆค่ะก็ช่วยแบ่งเบาภาระป้าได้บ้างส่วนคุณแม่นะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ายังมีการติดต่อกันตลอดทุกวันค่ะในช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบหนูรับงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอโควิดปุ๊บมันก็ไม่มีงานช่วงนั้นก็เครียดมากค่ะไม่มีทั้งเงินที่เป็นค่าครองชีพแล้วก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมค่ะก็เลยตัดสินใจกู้กยศ.เพื่อมาจ่ายค่าเทอมค่ะกำลังใจในการใช้ชีวิตมาจากครอบครัวที่แบบมันลำบากอะค่ะทำให้หนูแบบว่ามีแรงสู้ถึงทุกวันนี้ค่ะทุกครั้งนะคะที่ส่งเงินกลับบ้านไปไม่ว่าจะเป็นแม่หรือป้านะคะจะได้คำอวยพรว่า
รวยๆนะลูกขอให้มีงานเยอะๆอย่างเงี้ยมันตอบกลับมาเป็นพลังบวกให้เราแบบว่าได้สู้ต่อค่ะทุกวันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจตัวเองแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนๆทุกคนที่มีความคิดเดียวกันตั้งใจจริงจังที่จะทำเกี่ยวกับดนตรีเต็มร้อยอะค่ะแม่ป้าเห็นเจนไหมคะวันนี้เซอร์ไพรส์นะคะฝากเชียร์เจนด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆวงบรรเพียนนะคะช่วยส่งใจและแรงเชียร์มาเชียร์เจนด้วยนะคะมีได้ชัดและเสียชัดอีกคนได้ไม่ชัดในขณะเดียวกันก็เสียไม่ชัดแต่เสียงดีทั้งคู่คู่นี้ตัดสินยากครับรอสรุปครับ